ลตัตรีาสาธารณสุขนะคุณอนุทินชาญวิรุฬห์บอกนะครับว่าอันเนื่องมาจากทั่วโลกพบการติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นทําให้ต้องประเทศไทยนะฮะต้องประกาศชะลอการเดินทางเข้าประเทศแบบเทสแอนด์โกเพื่อประเมินสถานการณ์จนถึงวันที่4มกราคมก็คือจนถึงวันพรุ่งนี้แต่ตอนนี้ยังมีผู้เดินทางเข้าประเทศ ติดเชื้อโอมิครอนอย่างต่อเนื่องคือคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยคือคนที่เข้าลงทะเบียนอจองไว้เรียบร้อยแล้วแล้วมันยังค้างอยู่นี่นะครที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะการประชุม eoc ของกระทรวงสาธารณสุขก็มีทั้งปลัดกระทรวงอธิบดีกรมควบคุมโรคผู้บริหารของกระทรวงนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สุดแล้วเขามีความเห็นนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเสนอไปที่สอบอคพิจารณาการเลื่อนเทสอ a n ออกไป จากเดิม4มกราคมก็คือพรุ่งนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสบายใจนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Test เทสแอนโกลื่อนไปก่อนคือก่อนหน้านี้เราก็เลื่อนมาทีหนึ่งนะฮะให้จนถึงวันที่4มกราคมแต่ตอนนี้ดูสถานการณ์แล้วเนี่ยคงเทสแอนโกลงจะไม่ไหวนะก็เลื่อนไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้นี่นะฮะแล้วก็ สพทท่านผู้ชมครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณอัมพรพิณสาบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณตรีนุชเทียนทองห่วงเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลังจากที่มีการหยุดยาวในช่วงปีใหม่แล้วก็เน้นย้ําว่าหาสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกแห่งขอให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย6 6 7 เพื่อลดความเสี่ยงในสถานศึกษานะครับแล้วก็เพื่อซักซ้อมทําความเข้าใจทางสอพอ,อจะออกหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานะครับโดยให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการโรงเรียนวินิจฉัยร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อของทางจังหวัดพิจารณาว่าหลังหยุดยาวปีใหม่แล้วควรจัดการเรียนการสอนแบบไหนเช่นให้งดเรียนออนไซต์ site. ไปก่อนสักหนึ่งสัปดาห์ นะครับแล้วก็เรียนในรูปแบบอื่นแทนก็คือออนไลน์นั่นแหละนะเพื่อความปลอดภัยคืออันนี้เนี่ยไม่ได้ออกเป็นคําสั่งถึงขนาดที่ว่าเอาละทุกโรงเรียนในกรุงเทพมหานครในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะหลังหยุดยาวปีใหม่เรียนออนไลน์ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่บอกว่าให้พิจารณาร่วมกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อของทางจังหวัดว่าอพอที่จะเรียนออนไซต์ได้ไหมถ้าดูแล้ว ประเมินดูแล้วสถานการณ์ไม่ค่อยดีสัปดาห์แรกหลังปีใหม่เนี่ยเรียนออนไลน์ไปก่อนนี่นะแต่ว่าพอเสียงสะท้อนกลับมาโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครพอเขาเห็นตัวอย่างจากขอนแกน่นเห็นตัวอย่างจากอุบลราชธานีว่าปิดโรงเรียนก่อนในช่วงนี้สองสัปดาห์แรกจนถึงวันที่14เพราะดูแล้วสถานการณ์ไม่ว่าไม่น่าไว้วางใจคนก็เลยตั้งคําถามกลับมาว่าแล้วกรุงเทพล่ะกรุงเทพเนี่ยติดเชื้ออันดับหนึ่งนะฮะ,ะถ้าดูในรายจังหวัดเนี่ยเกิดคําถามว่าเอ๊ะ กรุงเทพมหานครเนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการเลยดีไหมว่าสองอาทิตย์แรกเนี่ยออนไลน์ไปก่อนดูทรงดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาประเมินอีกทีว่ากลับไปออนไซต์ได้ไหมขนาดหน่วยงานราชการเองนะฮะนายกตรีเองหรือแม้กระทั่งคุณหมอเองยังบอกเลยว่าพนักงานตามบริษัทตามโรงงานต่างๆถ้า Work from Home ได้ก็ Work from Home ไปก่อนหลังจากที่กลับมาจัดต่างจังหวัดแล้วเด็กนักเรียนเองเนี่ย เด็กตัวเล็กเด็กนักเรียนเนี่ยเวลาเขาไปต่างจังหวัดจะไปเที่ยวกับภูมิลำเนาอ่ะเขาก็ไปกับผู้ใหญ่ไปกับพ่อแม่ถ้าติดเชื้อกลับมามันก็ติดพร้อมกันใช่ไหมก็เลยเกิดคําถามว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยประกาศเรียนออนไลน์ไปก่อนดีไหมในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนมก,การาคมนี่นะฮะแต่น,นี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ครับเขาให้พิจารณาดกูก่อนนะครับคุณหมอยงผู้วรวันนะฮะได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าที่ผ่านมาหนึ่งเดือนโอมิครอน เรามีข้อมูลและรู้จักโอมิครอนมากขึ้นเรารู้ว่าติดต่อง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมที่เคยมีมาเรารู้ว่าหลบหลีกภูมิต้านทานการให้วัคซีน2เข็มไม่เพียงพอแน่นอนต้องการระดับภูมิต้าน,านทานที่อยู่สูงตลอดเวลาเพื่อลดความรุนแรงของโรคเรารู้ว่าโอมิครอนรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นที่ผ่านมาจากข้อมูลของแอฟริกาใต้อังกฤษและเดนมาร์กเห็นชัดเจนว่าผู้ป่วยจํานวนมากขึ้นแต่จํานวนที่ต้องเข้ารพยาาบลเป็นเพียงหนึ่งในสของสายพันธุ์เดลต้า มีอัตราการเสียชีวิตน้อยลงเรารู้ว่าโอมิครอนชอบระบบทางเดินหายใจส่วนบนมากกว่าที่จะลงปอดเรารู้ว่าถ้าจะตรวจหาโอมิครอนใช้ตัวอย่างทางน้ำลายตรวจได้ดีและดีกว่าป้ายจากจมูกเพราะเชื้อชอบตรงลำคอเรารู้ว่าตอนนี้ทั่วโลกมีการระบาดอย่างมากโดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปทั้งที่ฉีดวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนหลักสายพันธุ์นี้ได้ระบาดไปทั่วโลกแล้วนะครับ นี่คุณหมอได้บอกนะฮะว่าเ,ออเรารู้จักโอมิครอนมากขึ้นมันก็รุนแรงน้อยลงและมันก็แพร่ระบาดไปได้เร็วนะครับแล้วก็มีออการวิจัยมาจากทางด้านของอังกฤษนะครับฉีดวัคซีนเข็ม3ผ่านไป2ส,สัปดาห์ป้องกันป่วยหนักโอมิครอนได้88ท่านะผู้ชมฮะนี่ฮะทำไมจนถึงตอนนี้อังกฤษนั้นก็ มีผู้ติดเชื้อโอมิคอนเยอะนะเป็นแสนบางวันก็แสนกว่านะครับแต่ว่าคนเข้าโรงพยาบาลอาจจะไม่มากเท่าเดลต้านะครับก็เร่งฉีดเข็ม3กันถ้าฉีดเข็ม3แล้วภูมิต้านทานนะครับต้านทานโอมิคอนได้88%อนครับี่นี่นะเ,เอาแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาช่วงที่มีการหยุดยาวแล้วก็มีการไปพักค้างอ้างแรมนะครับปรากฏว่า มีคนที่ไปจองที่พักอยู่ที่หนึ่งขนาดจองล่วงหน้านะฮะจองนอนเต็นท์แล้วเต็นท์ที่เขาไปเจอเนี่ยโอ้โหคือนอนแทบไม่ได้เขาบอกนอนแทบไม่ได้เลยนะจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวผ่านทางโลกออนไลน์เป็นมีผีไม่ใช่มีผีแค่เดียวลยไม่ใช่มีผีเดี๋ยวเขาไปเจออะไรภายในเต็นท์นะเดี๋ยวให้ช่วงหน้ากลับมาติดตามดูครับ